ันนี้ถึงแบบตั้งใจมาโอเคมาเซอร์ไพรส์ดีอันนี้คือมีถามมาหรือพี่ถามผมพี่ถามเหมือนตอนแรกจะติดงานครับก็เลยบอกมีนไปว่าเออเนี่ยวันนี้มาไม่ได้เพราะว่าติดงานก็เลยบอกมีว่าเออมันก็ไม่เป็นไรแล้วกันเราคือบอกตั้งแต่รู้แล้วแหละว่าต้องเป็นงานก็คือบอกมีล่วงหน้าไปก่อนประมาณ2อาทิตย์ค่ะแต่ประมาณไม่กี่วันก่อนเนี่ยก็คืองานเราแคนเซิลไปครับแต่ว่าไม่กี่วันก่อนเราก็คิดได้ว่าแต่ว่าประมาณเมื่อวานเนี้ยครับก็รู้สึกว่าเป็นวันที่สำคัญก็เลยแคนเซิลงานทิ้งไปเลยครับพูดอะไรนะอย่าบอกพี่ก๊อฟพูดถึงอยากให้